การใช้ศิลปะเพื่อบำบัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะคะอย่างที่เกาหลีเหนือก็ใช้งานศิลปะโดยเฉพาะภาพวาดการ์ตูนค่ะเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยด้วยค่ะภาพการ์ตูนสัตว์ในท้องทะเลการ์ตูนของเกาหลีเหนือไปจนถึงการ์ตูนดังจากชาติตะวันตกอย่างสโนว์ไวท์และวินนี่เดอะพูเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาด 1,720 ภาพที่วาดโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปียงยางซึ่งวาดลงบนกำแพงและห้องต่างๆในโรงพยาบาลเด็กองยุของเกาหลีเหนือคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นคนตั้งชื่อโรงพยาบาลแห่งนี้และเคยเดินทางไปเยี่ยมชมหลายครั้งค่ะมีรายงานว่าคิมย้ำว่าภาพวาดนิทานในโรงพยาบาลเด็กองยุก็จะช่วยให้เด็กๆสบายใจมากขึ้นเมื่อต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ